่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนประวัติสถานที่สำคัญวังหน้าตอนที่2พระที่นั่งวังจันทร์ที่ประทับแบบชาวตะวันตกของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวพระที่นั่งอิสเรลราชานุสรหรือเดิมนั้นคือพระที่นั่งวังจันทร์สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เป็นพระที่นั่งที่พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่ประทับแบบชาวตะวันตกโดยไม่โปรดที่จะประทับในหมู่พระวิมานอย่างพระมหาอุปราชในรัชกาลก่อนๆซึ่งลักษณะของพระที่นั่งองค์นี้เป็นตึก2ชั้นแบบชาวยุโรปด้านหน้ามีบันไดทางขึ้นชั้นบนจากภายนอกอาคารเพราะถือตามคติไทยแต่โบราณว่าการทำทางขึ้นจากชั้นด้านล่างภายในอาคารเป็นอัปมงคลซึ่งลักษณะการใช้สอยของพระที่นั่งอิสเรลราชานุสรณ์นี้ชั้นล่างของพระที่นั่งเป็นที่พักอาศัยของบรรดามหาดเล็กพนักงานใช้เฉพาะชั้นบนเป็นที่ประทับซึ่งแบ่งเป็นห้องต่างๆ5ห้องประกอบด้วยห้องทรงพระอักษรห้องรับแขกห้องเสวยห้องบรรทมและห้องแต่งพระองค์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงใช้พระที่นั่งองค์นี้เป็นที่ประทับมาตลอดจนพระองค์เสด็จสวรรคตเมื่อปีพุทธศักราช2408ซึ่งหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4จึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดห้องเสวยตรงกลางเป็นห้องประดิษฐานพระบรมอัฐิในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวและเปลี่ยนนามพระที่นั่งจากแต่เดิมคือพระที่นั่งวังจันทร์เป็นพระที่นั่งอิสเรลราชานุสรจนต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6จึงได้อัญเชิญพระบรมอัฐิในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นไปประดิษฐานณหอพระนาคในวัดพระศรีรัตนศาสดารามจนต่อมาในปีพุทธศักราช2477พระที่นั่งอิสเรลราชานุสรแห่งนี้จึงถูกใช้เป็นโรงเรียนศิลปากรและสุดท้ายนี้ในปัจจุบันชั้นบนของพระที่นั่งอิสเรลราชานุสรได้ใช้จัดแสดงเครื่องเรือนแบบยุโรปตามลักษณะการใช้บนพระที่นั่งองค์นี้มาแต่เดิมส่วนชั้นล่างเป็นห้องจัดนิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวนั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ